นี่ยตั้งใจฟังธรรมเทศนาอธิบายธรรมะเดี๋ยวนี้มันเหมือนแต่ก่อนนิดหน่อยหนึ่งอธิบายมากไปแล้วหมดเรื่องเดี๋ยวนี้ยังโคเทศได้อยู่ต่อไปอาจจะเทศไม่ได้ มีคราวหนึ่งที่อยู่ภูเก็ตเสียงไม่ออกนึกว่าจะเทศไม่ได้แล้วมาอยู่ภาคอีสานจึงได้เทศได้ถึง27กันเอาละเท่านี้เอาละต่อไปต้องเทศอีกแล้วก็มายังพอมาถึงภาคอีสานเทศได้อีกต่อไปมาคณีมดท่าเห็นจะไม่ไหวแล้วในการฟังเทศที่อธิบายฟังทุกครั้งทุกคราวล้วนแต่แนะนำตักเตือนในทางที่ดีที่ชอบเทศแต่ละกันละกันล้วนแต่เป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แต่ตอนที่ผู้ฟังฟังไปอาจจะไปเห็นเป็นของเล็กน้อยและไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจึงไม่ได้เห็นผลเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติเทศนาก็ซ้ำซักซากถึงพระพุทธเจ้าท่านเทศนาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่นำมาเทศก็เอาธรรมะของพระองค์เทศไปแล้วแต่ก่อนมาแสดงให้ฟังซ้ำซักซากเพื่อให้เข้าใจความหมายนั้นแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในการเทศอันครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ไม่เทศอื่นไกลเรื่องศาสนาพุทธพระองค์ตรัสเทศนาไว้เบื้องต้นซึ่งเป็นเหตุที่ตั้งรากตั้งฐานขึ้นเบื้องต้นก็จะต้องให้มั่นคงเสียก่อนเหมือนกับต้นไม้ถ้ารากไม่มั่นคงมันก็จะโค่นลงไปเสียถ้าฐานรากมันคงแล้วจะอยู่ยืนนานศาสนาก็เหมือนกันรากที่มันคงพระองค์เทศนาอะไรท่านเทศนาก็ไม่นอกเหนือจากศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นรากเงาเบื้องต้นสมาธิเป็นธรรมกลางคือต้นลำปัญญาคือเป็นดอกผลธรรมเทศนาพุทธศาสนานี้เป็นอย่างนั้นเทศนาถึงเรื่องศีลคารวะอุบาสกอุบาสิกามีศีล5ศีล8เป็นรากฐานให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ให้ก่อนแล้วถึงเจริญสมาธิให้มั่นคงสามเณรมีศีล10เป็นรากฐานมั่นคงแล้วทำสมาธิยังค่อยเต็มไปจึงจะเจริญงอกงามภิกษุศีล227สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งรากฐานมั่นคงไปแล้วทำสมาธิจึงจะเจริญงอกงามบางอาจารย์สอนว่า
ศีลเป็นของเล็กน้อยและเป็นของภายนอกไม่เป็นของสำคัญถ้าหากจิตหัดสมาธิได้สำเร็จหัดสมาธิให้แก่กล้าหัดสมาธิให้มั่นคงถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วศีลไม่ต้องรักษาความข้อนั้นผิดพลาดจากหลักพุทธศาสนามากพระองค์เทศนาถึงเรื่องศีลและยังคอยเทศนาถึงเรื่องสมาธิส่วนปัญญาต้องพูดเราเกิดเองผู้ปฏิบัติสมาธิมันยากเป็นของเอียนเป็นของละเอียดอ่อนมากเมื่อหัดสมาธิไม่ได้แล้วก็จะไม่มีเครื่องไม่มีที่พึ่งหมดเท่านั้นถ้าหากมีศีลมั่นคงสมาธิไม่เป็นไปลดหยอดมาก็ยังไม่อยู่ในศีลศีลสมบูรณ์เท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากไม่รักษาศีลเสียแล้วพอลดจากสมาธิมาหมดไม่มีที่พึ่งเหตุนั้นศีลจึงได้ชื่อว่าเป็นรากฐานของการทำสมาธิจะพูดลำดับในเรื่องศีลมัดเว้นจากขาสัตว์แล้วก็เข้าใจแล้วทุกคนเจตนาที่งดเว้นเป็นการรักษาศีลถ้าไม่เจตนาไม่เป็นศีลถ้าไม่ตั้งใจงดเว้นไม่เป็นศีลคนมีการฆ่าสัตว์พระองค์ทรงให้รักษาศีลถ้าหากว่าไม่ฆ่าสัตว์องค์ก็งดไม่ให้งดเว้นจากฆ่าไม่ให้งดเว้นการงดเว้นนี่แหละเป็นเหตุไอเป็นตัวศีลเด็กเล็กเกิดขึ้นมานอนอยู่ในผ้าอ้อมไม่มีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถึงเขาไม่ได้ขาดเด็กนั่นก็ไม่มีจริงการงดเว้นนั่นจริงเลยที่ว่าเป็นศีลพระองค์เทศนาถึงเรื่องศีลตัวเดียวไม่ต้องมากไม่ต้องรักษามากรักษาเจตนาตัวเดียวเท่านั้นเป็นนั้นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกข้อตัวเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากกาฆาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารกาโกหกมุสาวาทดื่มสุรานี่แหละตัวเจตนาตัวเดียวเป็นศีลเป็นศีลครบทั้งห้าศีล8ศีล10ศีล227อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีเจตนางดเว้นเสียแล้วไม่เป็นศีลเลยอย่าไปคิดว่ารักษาศีลมากรักษาศีล5ตัว5ข้อ8ตัว10ตัวหรือว่า227เป็นมากเป็นของมากไปคนที่รักษาศีลมากอย่างพระท่านบวชมาไปดูตำรับตำราพระวินัยถึง227เดือดร้อนใหญ่โตเขาทาน
โอ้โหรักษาไม่ได้หรอกจริงตัวที่ไหนก็เป็นจะโทษแต่อาบัติหมดศีลมากมายอยู่ไม่ได้จนสึก3 วัน 7 วันนั้นได้บุญมากคือว่าไม่เข้าใจเรื่องศีลว่าตนได้บุญมากไม่รู้จักสิกขาบทวินัยไม่รู้จักงดหักบาปนั้นเข้าใจว่าได้บุญมากเมื่อไปเห็นพระวินัยเขาแล้วเลยท้อใจอยู่ไปนานเท่านั้นยิ่งบาปเข้าใจกันอย่างนี้เพราะเหตุที่รักษามากตัวเองถ้ารักษาเจตนาตัวเดียวเจตนาความงดเว้นนั้นศีล227เลยครบบริบูรณ์เหตุนี้แหละคนที่ไม่เข้าใจรักษาศีลหลายตัวหลายข้อเลยเป็นของยุ่งยากลำบากศีลข้อที่แรกงดเว้นจากฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นเท่านั้นเห็นสัตว์มันเกิดเอ็นดูเกิดเมตตาสงสารขึ้นมันไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำลายให้สัตว์เกิดสงสารเอ็นดูบางทีเห็นอยู่เอ็นดูสงสารแต่ยังมีเจตนาที่จะต้องทำลายมันต้องฆ่าที่จริงศีลข้อนี้นั้นมีประจำใจของคนเราในทางในประจำใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปหมดคิดว่าทำลายมันเบียดเบียนมันจะเกิดโทษทุกข์แต่ว่าจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องฆ่าจำเป็นต้องทำลายนั่นความเจตนาไอ้ความเอ็นดูเมตตานั้นพุทธศาสนานั้นก็ได้ชื่อว่าเข้าไปซึมซาบในใจอยู่แล้ว ฆ่าสัตว์เล็กน้อยตลอดถึงสัตว์ใหญ่สัตว์โตตลอดถึงฆ่าคนมันออกไปจากสัตว์เล็กน้อยนี่ทั้งนั้นของที่มีวิญญาณไม่เกิดสงสารเมตตาสัตว์ใหญ่ๆก็มีวิญญาณตลอดถึงมนุษย์ก็มีวิญญาณฆ่าหมดพ่อแม่พี่น้องก็มีวิญญาณมีอุปคุณพระคุณมากไม่เลือกนี่การฆ่าสัตว์เป็นอย่างไรคราวนี้ลองคิดดูสิในโลกนี้มีแต่การฆ่าไม่เลือกทั้งนั้นแล้วใครก็ปรารถนาที่จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกตัวตนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการปรารถนาไม่ให้ใครเบียดเบียนแล้วคนเกิดขึ้นมาแล้วพยายามจะเบียดเบียนให้ได้ฆ่ากันไม่ใช่ความสุขเกิดจากที่ไหนไม่มีความสุขได้จากเบียดเบียนให้อยู่ร่ำไปเนี่ยสินข้อแรกเท่านั้นเนี่ยเป็นเหตุยุ่งยากเป็นเหตุลำบากเดือดร้อนทั่วกันหมดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความสุขอัตภาพร่างกายของตน
ึงจะเป็นก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ตามเถอะแต่ไม่ใช่คนอื่นมาเบียดเบียนอยู่ตามอัตภาพของตนก็ยังพอทำเนานี่เป็นข้อหนึ่งข้อสองการลักขโมยของแก่กันเขามีกรรมสิทธิ์ที่จะต้องรักมีอิสระรักษาสิ่งของของตนไว้ต้องใช้ต้องกินตามเรื่องของตนที่หามาได้หาลักของเขามาช่อกงของเขามาเสื่อมเสียอิสรภาพเห็นแก่ได้ของแก่ตัวคนเดียวไม่คิดถึงความทุกข์ลำบากของคนอื่นคนจนแล้วก็ยิ่งจนลงไปมันทุกข์แล้วก็ยิ่งทุกข์คนยิ่งทุกข์เข้าไปอีกมันจะได้ความทุกข์จากไหนการเบียดเบียนกันเนี่ยถ้าหากว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันแล้วจะรับความจะได้รับความสุขเบิกบานอยู่ด้วยกันพี่เป็นอย่างฉันพี่น้องเหมือนกับลูกกับหลานบ้านเรือนอันเดียวกันอันการซื่อสัตย์จริตไม่คิดคดทรยศต่อกันนั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ความคิดคดทรยศต่อกันนั้นอย่าไปพูดในเรื่องอื่นไกลแต่บุตรภรรยาสามีโยบานเรือนด้วยกันมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านยังสอนให้งดเว้นเพื่อต้องการความสุขแก่มวลมนุษย์ในโลกทั้งหมดไม่ใช่สอนคนใดคนหนึ่งสอนให้เสร็จให้ได้รับความสุขด้วยกันทั้งหมดจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนกว้างขวางมหากรุณิโกนาโถเป็นมหากรุณาอย่างยิ่งทีเดียวเป็นมหากรุณาแก่สัตว์โลกอย่างยิ่งไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นวงของเราการประพฤติผิดมิจฉาจารวุ่นวายเดือดร้อนในโลกอันนี้ก็ครบความประพฤติผิดมิจฉาจารผู้หญิงนอกจากผัวผู้ชายนอกใจจากเมียเลยไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเดือดร้อนวุ่นวายวันนี้ยังเห็นชัดๆเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องไห้ไม่มีอะไรไม่ได้ร้องไห้ได้ผัวได้มีผัวแล้วมีลูกคนหนึ่งแล้วพ่อก็ไปหนีเอาไปได้เมียใหม่มันตัวเมียก็ไปได้สามีใหม่สามีใหม่ก็ไปทิ้งอีกมีแต่ร้องไห้ไม่ทราบว่าพูดยังไงพูดยังไงก็ไม่ฟังมดท่าอะไรกันนั้นไม่ใช่เรื่องมิจฉาจารย์หรือคือไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันประพฤติผิดนอกใจคือประพฤติผิดนอกใจซึ่งกันและกันมันยังค่อยเปลี่ยนอย่างนั้นอันนี้เลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน
ร้องไห้ยังกระทั่งไม่มีละอายไม่ใช่ฐานที่จะร้องไห้มาร้องไห้ในที่นั้นจะไม่มีที่ละอายเลยความทุกข์มันกุ้มอกกุ้มใจขึ้นมาเหลือที่จะพนานานับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ความกุ้มใจก็เลยเหมือนกับไม่มีไม่มีความหมายอะไรหรอกการพูดเท็จพูดโกหกคำไม่จริงเป็นเหตุใหญ่โตโหฬารพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าคนพูดเท็จพูดโกหกคำไม่จริงนั้นบาปอื่นๆน่ะซึ่งจะไม่ทำไม่มีมดทางพวงมดบาปทางพวงมดต้องทำเหตุนั้นเนี่ยพระมาเขาจึงถือนักถือหนาคนพม่าเนี่ยถ้าหากโกหกคำเดียวเท่านั้นน่ะชิ้นห้ามดไม่มีเลยชิ้นห้าชิ้นแปดไม่มีเลยแต่พระบวชในพุทธศาสนาพระโกหกคำเดียวเท่านั้นเขาหาเป็นพระพระไม่มีศีลขนบธรรมเนียมนี่ยังเกี่ยวเนื่องมาถึงเมืองคือภาคเหนือถือกันอยู่โกหกก็คิดเลยมันโกหกแล้วไม่มีเหลือสักอันเดียวสามีโกหกภรรยาโกหกสามีหลอกลวงซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ขี้ขโมยลักสิ่งของซึ่งกันและกันเป็นเหตุในลักจิตลักใจนอกจิตนอกใจสามารถที่จะทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันโกหกอะไรนั่นดื่มสุราของนิดๆหน่อยๆหรอกไม่เป็นอะไรครับดื่มเพื่อเจริญอาหารนั่นแหละทีแรกมันมึนเมาแล้วไม่มีสติของตนที่ไม่มีดีก็หาว่าเป็นของดีของวิเศษหมดโอ้โหปวดทุกประการคนที่จะทะเลาะวิวาทกันก็เพราะสุรายาเมาถ้าหากว่าจะฆ่าจะตีกันต้องดื่มสุราไปก่อนให้มึนเมาไปก่อนถ้ามีสติดีๆอยู่จะไม่กล้าลงมือทำให้มึนเมาจนกระทั่งลืมสติไปก่อนยังค่อยลงมือทำได้ทุกวันนี้สุรายาเมานั่นแหละมันเป็นเหตุนอกจากนั้นก็ยาเสพติดเฮโรอีนกัญชาพวกปีนพวกนี้มันติดแล้วเสียผู้เสียคนเสียสุขภาพอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างอันติดอันมื้อนี้แล้วไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มพ่อก็ฆ่าแม่ก็สามารถฆ่าได้สามารถลักขโมยสิ่งของเล็กๆน้อยๆสารพัดทุกอย่างได้หมดก็ของเหล่านี้มันไม่ใช่ของเกิดกับตัวเราไปหัดให้มัน
รหัสสุขติดต่างหากดีๆได้ไม่ชอบคนมีสติดีๆไม่ชอบชอบมอมเมาจนลืมสติซะก่อนเสียผู้เสียคนพูดไม่รู้เรื่องรู้ราวติดแล้วก็ทำให้สุขภาพอนามัยเสียเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ได้ศีล5ประการเป็นรากฐานของสมาธิ ถ้าศีล5บริสุทธิ์เมื่อไรแล้วใจจิตใจของใสคือบาทจึงว่าทำสมาธิภาวนาได้ดีสมาธิมันเป็นของละเอียดละเอียดอ่อนมากคิดถึงเรื่องความชั่วของตนและความผิดของตนที่ทำมานิดเดียวเท่านั้นเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิภาวนาถ้าหากว่าจะทำสมาธิให้แน่วแน่เต็มที่ต้องมีศีลบริบูรณ์เสียก่อนอันที่เราไม่คิดถึงเรื่องความมัวหมองของจิตเพราะเหตุที่ผิดศีลสมาธิยังทำไม่ได้ถ้ามาคิดถึงเรื่องศีล5ข้อสมบูรณ์บริบูรณ์ในใจของตนจิตใจจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเป็นสมาธิถ้าหากสมาธิไม่เสร็จก่อนพิจารณาถึงเรื่องศีลของตนยิ้มเอิบอยู่กับศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละจึงว่าเป็นหลักฐานเป็นรากฐานของศาสนาออกไปจากศีลนี้ทั้งนั้นเราลึกถึงคุณศีลเราลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราลึกถึงศีลเรื่องไออนุสติศีลก็เป็นภาวนาในตัวไม่ต้องเราลึกอะไรแต่เราลึกเพียงศีล5เท่านี้แหละตรวจกราพิจารณาเรียบร้อยทุกอย่างหากเป็นสมาธิเองส่วนปัญญาหนึ่งเอาไว้ที่หลังถ้าสมาธิไม่มีจะได้มันไม่เกิดกับปัญญาเรื่องพิจารณาเห็นศีลตรวจกราพิจารณาเรื่องศีลอันนั้นตัวเป็นยาเหมือนกันปัญญาธรรมดาธรรมดานี่แหละแค่นาจิตใจของตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กับตัวปัญญาดีๆเนี่ยปัญญาธรรมดาส่วนปัญญาพัฒนาไว้ต่างหากหากว่าปัญญาหมู่นี้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะเลยเป็นปัญญาพัฒนาที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพานที่จะให้ถึงฌานสมาธิสมาบัตินาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นชัดทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนเห็นทุกเมื่อเห็นเป็นไตรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราตัวเขาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หมดด้วยกันมันสมาธิแน่วแน่แล้วมันเกิดอย่างสมาธิไม่แน่แน่ตัวของเราเห็นเป็นตัวดีๆเห็นเป็นคนเห็นมนุษย์ความเพียรเกิดดับเป็นตัวอันหนึ่งเป็นตัวสัตว์ตัวหนึ่งในโลกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปคิดดูสิสัตว์เกิดมาทุกตัวมีดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่มีอะไรเป็น
มีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่มีสำหรับร่างกายเพียงแค่นั้นต้องมีดินน้ำไฟลมมันปีกย่อยเรียกไปเรียกไปเท่าไรก็เรียกไปเถอะไม่หนีจากดินน้ำไฟลมเพราะนั้นยังว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นมาแล้วมันเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมลงไปทั้งเหมือนกันหมดพวกไม้ผลไม้อะไรต่างมะม่วงมันมะละมุดอะไรต่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ไปมันก็ผุพังมันก็เปื่อยเน่าเป็นของเก่าเป็นดินน้ำไปลมของเก่าปัญญาเกิดขึ้นวิปัสสนามันเกิดตรงนั้นมันหักเป็นคันหากว่าสมาธิเพียงพอแล้วเหตุนั้นจึงว่าอย่าไปอยากเป็นนักขอให้รักษาเบื้องต้นให้ก่อนรักษาอยู่เฉยๆเนี่ยสมาธิไอ้ชิ้นนี่แหละเฉยๆไปตามเรื่องนี่แหละไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นหรือไม่อยากเห็นอยากรู้หรือไม่อยากรู้ไม่ต้องคำนึงถึงมันมันไปเองมันหรอกถ้ามันเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์มันไปเองลูกไม้ผลไม้มันแก่แล้วมันเอาไม้จากไหนอันหวานนั่นทีแรกมันก็ฝาดก็ขมหน่วยเล็กๆอยู่มันฝาดมันขมมันแก่มันก็มันมันไม้จากไหนมันมันแก่มาก่อนนั้นก็มันก็หวานอันฝาดอันขมหรืออันเปรี้ยวนั้นมันหายไปหมดยังเหลือแต่หวานมันมาจากไหนของมันคนเราก็เหมือนกันหมากไม้ผลไม้ลูกไม้ผลไม้ก็เหมือนกันท่านได้พูดอีกในหนึ่งลูกไม้ผลไม้นั้นที่เรียกว่ามันสุกก็ไม่ใช่สุกคือมันเน่าต่างหากถ้าไม่กินก็เน่าเลยทานไม่ได้เลยไอ้คนไม่ใช่มันแก่มันเน่าไปหาตายจะต้องเน่าไปทุกคนไปหาตายทุกคนนี่แหละที่เทศนาให้ฟังรากฐานของศาสนาอยู่ที่ที่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ชิ้นนี้ท่านประมวลเรียกว่าสีเลนะสุขติยันติจิตนั้นเป็นเหตุให้ถึงสุขติอยู่ในโลกก็สุขติละโลกนี้แล้วไปก็สุขตินอกจากชิ้นไม่มีอะไรเลยที่จะดำเนินในชีวิตของเราไปหาสุขตินอกจากศีลแล้วก็ไปหาทุกขติใช่ไหมมีศีลอันเดียวเท่านี้ท่านดำเนินชีวิตของคนเราสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาโภคสมบัติพระสถานจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีศีลเขาโกงทำไมจึงมีเงินมีทองมากมายนะเขาฉ้อเขาโกงเขาลักขโมยทำไมจึงมีเงินมากมายนะมันไม่ใช่สุขให้คนมีเหล่านั้นไม่ใช่มันสุขมันทุกข์หัวใจมันเดือดร้อนในหัวใจเขาไม่พูดเฉยๆนี่แหละถ้า
้าพูดจริงๆแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้สักคนเดียวคนชอบคงรักขโมยของเขายิ่งพวกขโมยมันเรียกค่าถ่ายตั้งเป็นหมื่นๆแสนไม่เห็นรวยสักคนไม่เห็นมีสักคนเราเก็บเล็กผสมน้อยไปค่อยหาไปยังสบายใจสุขกว่าจีเรนโภคสัมปทาเรามีศีลสบายเป็นสุขทุกเมื่อจังนี้จะจนอะไรก็ตามเถอะเราก็ต้องการความสุขของใจมีมากก็ต้องการความสุขของใจมีน้อยก็ต้องการความสุขของใจพระองค์เทศนาตรงนั้นเป็นความสุขต่างหากชิเรนะโภคสัมปทาชิเรนที่นิพพติงยันติจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเรียกว่าเข้าขั้นต้นเบื้องต้นถ้าบันไดก็เรียกว่าขึ้นบันไดขั้นต้นตัวศีลนี่ขึ้นบันไดขั้นต้นสมาธิปัญญาเป็นขั้นที่สองที่สามต่อไปพันธะพูดถึงเรื่องพระนิพพานนั้นไม่ไกลไม่สูงไม่ต่ำขึ้นมาได้สามขั้นนั้นก็ถึงเลยตรงนี้แหละชิตวิธีปัญญานี่แหละแต่คราวนี้ท่านเราจะดำเนินขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์เขาต้องดำเนินต่างเองมั้ยออกนอกจากนี้แล้วไม่ใช่หนทางทั้งหมดนี่อธิบายในธรรมเทศนาในวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับ